งานมอเตอร์โชว์ครั้งที่43กำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้ววันนี้เอ๊ก็เลยมีบทสัมภาษณ์ดีๆจากคุณอโนไทยเอี่ยมลำเนารองประธานจัดงานมาฝากกันค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมงานบางกอก International Motor Show 2022ที่กำลังจะเกิดขึ้นนี้นะคะถ้าพูดถึงกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นภายในงานหนึ่งในนั้นก็มีกิจกรรมที่เกี่ยวกับ Digital Motorsport ด้วยเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับกิจกรรม Digital Motorsport กันค่ะคุณผู้ชมตอนนี้อมอยู่กับรองประธานการจัดงานบางกอก International Motor Show 2022คุณอโนไทยเอี่ยมลำเนาสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับอยากจะบอกว่า 2-3 ปีให้หลังโดยเฉพาะปีนี้วงการกีฬา e-sport เนี่ยถือว่าเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมมากๆซึ่งตอนนี้เนี่ยยอดผู้เล่นในไทยนี่สูงไปถึง20ล้านคนเลยทีเดียวแล้วก็มีจำนวนผู้ชมสูงขึ้นด้วยมุมมองส่วนตัวของคุณเอกเนี่ยมองว่ามันเกิดจากอะไรคะเด็กสมัยใหม่เนี่ยที่เกิดมาเขาก็อยู่กับพวกคอมพิวเตอร์อยู่แล้วอยู่กับพวกไอทีอะไรพวกนี้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นการแข่งขันเกมพวกนี้ก็ได้รับความนิยมมาเรื่อยๆการไลฟ์สตรีมมิ่งนะครับแคสเกมอะไรก็แต่มันมีเยอะมากขึ้นเพราะฉะนั้นการรับรู้จะเยอะมากๆเลยแต่ของที่ทำอยู่เนี่ยมันเป็นคล้ายๆกับ e-sport ก็ไม่ได้อยู่ในแคตตากรี e-sport ซะ 100% นะครับเพราะว่าของเราจะเรียกว่า Digital Motorsport ค่ะซึ่งของผมเองได้รับลิขสิทธิ์จาก Gran Turismo เป็นเกมที่ทาง FIA ใช้ในการแข่งขันระดับโลกของ Digital Motorsport เองการแข่งขันที่เราจัดเนี่ยก็คือลักษณะเหมือนการแข่งขันรถจริงเลยมีกรรมการมีผู้ตัดสินมีสจวตมีการตัดสินเรื่องของการชนการนู่นการนี่มีเหมือนกัน 100% ค่ะซึ่ง FIA เนี่ยเขาก็มีงานเพิ่งเริ่มเมื่อ3ปีเหมือนกันชื่องาน FIA Motorsport Games ซึ่งจะรวมการแข่งขันรถจริงรถอะไรแต่ Digital Motorsport นี่คือเป็นหนึ่งในแคตตาล็อกในการแข่งขันครั้งนั้นเราก็มีการไปร่วมกันปีแรกทีหนึ่งนะครับปีนี้ก็น่าจะเป็นเดือนตุลาแล้วก็ส่งนักแข่งไปแข่งอันนี้คือนักแข่งสามารถพัฒนาไปได้ระดับโลกได้นะครับแล้วก็ในส่วนของซีรีส์ที่เราจัดเองซีรีส์ชิงแชมป์ประเทศไทยที่เราจัดเองมา2ปีแล้วเนี่ยก็นักแข่งสามารถหารายได้จากการแข่งขันแต่พอเทิร์นเอปุ๊บเนี่ยแข่งอาทิตย์หนึ่งก็ได้หลายพันอยู่เซ็นสัญญา3เดือนพยายามพัฒนาให้ทุกคนมีรายได้จากตรงนี้ได้ด้วยตอนนี้ถือว่าบริษัทกรังปีเนี่ยได้รับสิทธิ์เป็นผู้จัดการแข่งขันในระดับสากลแล้วก็เป็นผู้นำในระดับอาเซียนด้วยตอนนี้มีแผนในการยกระดับไปสู่เป็นผู้จัดการแข่งขันในระดับอินเตอร์เนชั่นแนลยังไงบ้างคะคือเราเล็งไว้ตั้งแต่2ปีที่แล้วเหมือนกันมีการพูดคุยกับทาง FIA แล้วเหมือนกันว่าเราเป็นประเทศพูดง่ายประเทศแรกที่ทำตามกฎ FIA จริงๆเพราะเขาก็ใช้ของเราเป็นแม่แบบที่สำหรับประเทศอื่นๆด้วยเหมือนกันแต่มันเจอโควิดทุกอย่างเลยโดนดีเลย์ไปนะครับแต่ตอนนี้ก็เพิ่งเริ่มมีการพูดคุยกันว่าเราจะจัดโซนอาเซียนได้ไหมก็เราพูดคุยกันอยู่แต่ก็มีปัญหาหลายๆอย่างเหมือนกันเรื่องของอินเทอร์เน็ตสมมติผมจัดฟิลิปปินส์อินโดพอมาชนกันมันมีเรื่องของชื่อบางทีมันมาแล้วมันแฮงออกไม่ได้โน่นนี่คนนู้นคนนี้มันมาหลายประเทศรวมกันไงซึ่งตรงนี้กำลังดูความเสี่ยงอยู่ว่าเราทำได้แค่ไหนถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมการแข่งขันกีฬาที่ประสบความสำเร็จมากๆแล้วหลังจากนี้มีแผนการต่อยอดขององค์การดิจิตอลมอเตอร์สปอร์ตไปสู่การทำธุรกิจอื่นๆอย่างไรบ้างคะก็สำหรับดิจิตอลมอเตอร์สปอร์ตก็คงเป็นลักษณะไปในทางของอาเซียนแล้วก็ให้มันลิงก์กับการแข่งรถจริงให้ได้มากที่สุดซึ่งผมก็มีการจัดการแข่งขันประเภทรถแข่งวันเมกเลสนะครับซึ่งเป็น Honda City Hatchback วันเมกเลสอันนี้ก็คือในส่วนของมอเตอร์สปอร์ตที่จะลิงก์กันระหว่างดิจิตอลกับไม่ดิจิตอลนะครับก็เป็นลักษณะนี้งานมอเตอร์โชว์ใกล้จะถึงแล้วแล้วก็กิจกรรมดิจิตอลมอเตอร์สปอร์ตจะไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงานด้วยใช่ไหมคะจะมีกิจกรรมอะไรเกิดขึ้นบ้างคะปีนี้ก็คือโคชอบเหมือนปีที่แล้วก็คือว่าเราจะมีสเตชันเกมทั้งหมด6ที่นะครับถ้าแต่ละคนมาลองทดลองเล่นมีผู้เชี่ยวชาญมาช่วยดูแลด้วยแล้วก็ทำเวลาให้ดีที่สุดของแต่ละวันแล้วก็มีแจกรางวัลกันไปแล้วก็แล้วแต่สุดท้ายอยากให้ฝากถึงงานมอเตอร์โชว์สักนิดนึงค่ะเราจะมีอีกบิสเนสหนึ่งดีกว่าค่ะเป็นร้านขายของไลฟ์สไตล์เกี่ยวกับผู้ใช้ยานยนต์นะครับทั้งรถยนต์ทั้งมอเตอร์ไซค์ทั้งหมดเลยสินค้าอาจจะไม่เยอะมากค่ะนะครับแต่อนาคตเราจะเป็นซื้อขายออนไลน์ด้วยอะไรด้วยนะครับแล้วก็พัฒนากันต่อไปจากเข้าชมงานนะครับสำหรับผู้ที่เข้าชมก็จะต้องโชว์พาสปอร์ตว่าฉีด2เข็มแล้วมีวัคซีนพาสปอร์ตด้วยนะครับส่วนพนักงานเพื่อความมั่นใจของทุกผู้ชมทีมงานสตาฟทุกคนจะมีการตรวจนะครับทุก4วันตรวจ ATK ทุก4วันเลย ATK ทุก4วันเพราะฉะนั้นก็มั่นใจได้ครับงานมอเตอร์โชว์ก็คิดว่าไม่น่าจะมีอะไรที่น่าเป็นห่วงไงก็เชิญชวนผู้ชมนะคะ23มีนาคมนี้ใช่ครับถึง3เมษายนโอเคค่ะไปกันได้ที่เดิมเลยที่เดิม Impact เมืองทองธานี Challenger Hall ใช่ค่ะฝากไว้ทั้ง Digital Motorsport นะคะรวมไปถึงงานมอเตอร์โชว์ที่กำลังจะเกิดขึ้นนี้ด้วยนะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณอนุทัยเอี่ยมลำเนามากๆค่ะที่มาร่วมพูดคุยในรายการค่ะขอบคุณค่ะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ